ื่อมาหารักสักคนอุ๊ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพอดีนกนั่งเรือรับลมเย็นสบายเพลินไปนิดนึงค่ะวันนี้ค่ะนกจะพาไปล่องเรือเที่ยวกันต่อนะคะหลังจากล่องลำน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยที่กลายเป็นแหล่งรวมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำสถานที่สำคัญต่างๆตามบันทึกของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะวัดวาอารามที่ตั้งอยู่ตลอดสายน้ำแต่ละวัดก็มีความสำคัญระดับประเทศทั้งนั้นค่ะนกและลูกทัวร์ก็กลับขึ้นเรือมารับประทานอาหารกันมื้อใหญ่เชียวค่ะเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยจนนกลืมดูวิวทิวทัศน์ภายนอกกันไปเลยค่ะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าหนูก็ยังกินไม่อิ่มเลยแต่ก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าค่ะเพราะว่าที่วัดนี้มี3จุดด้วยกันที่น่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญเลยทุกคนก็ลงมันไปหมดแล้วค่ะไปแล้ววัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเป็นจุดหมายปลายทางของทัวร์ล่องเรือเจ้าพระยาสะสมบุญในครั้งนี้นะคะเมื่อนกเดินเข้าไปด้านในก็ต้องสะดุดตากับบรรยากาศร่มรื่นบริเวณวัดและที่สำคัญวัดนี้รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเคารพ บูชาค่ะความศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้มีสิ่งสำคัญอยู่ประมาณหลายอย่างด้วยกันอาทิเช่นพระพุทธมหาโรกาภินันทปฏิมาที่หล่อด้วยทองแดงทั้งองค์ส่วนอีกที่หนึ่งพระพุทธรูปศิลาขาวนั่นก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะฮะอีกหนึ่งองค์ที่ขาดไม่ได้คือพระพุทธมหาปฏิมาชัยวัดที่อยู่ในการประเรียนหลวงพระพุทธรูปองค์นี้หาชมได้ค่อนข้างยากมากลูกทัวร์สะสมบุญครั้งนี้มุ่งมั่นขอพรกันใหญ่เลยนะคะโดยเฉพาะนกสีหน้าตั้งใจเต็มที่นี่ถ้านกจดใส่กระดาษมาได้เนี่ยนกเตรียมมาจากบ้านแล้วนะคะหลังจากที่อิ่มบุญกันไปแล้วก็ทยอยลงเรือเพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมในเรือกันต่อนะคะสองหนุ่มนักร้องเสียงดีรอพวกเราอยู่กับมินิคอนเสิร์ตจากออฟปองศักดิ์และไอซ์สรัญญูใครไม่มันนกไม่รู้แต่นกเนี่ยเต้นตลอดตลอดค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะเพื่อนร่วมทัวร์ของนกทุกคนรวมถึงนกด้วยนะคะเราเดินออกจากเรือกันมาด้วยรอยยิ้มค่ะเพราะว่าการล่องเรือผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้นะคะสนุกจริงๆเลยค่ะอิ่มท้องนะคะอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจกับคอนเสิร์ตสนุกๆในเรือด้วยทั้งหมดนี้คือกิจกรรมสร้างความสุขที่ชาวชวนสมนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะครั้งหน้านะคะต้องมาติดตามค่ะว่าพี่ลูกหนูหรือว่าน้องลูกนกนะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ